รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครับทุกเช้าเข้าดูหมอลักษ์เบิกอรุณทางไทยรัฐทีวีวันนี้คุณจะเป็นวันดีๆโชคดีมีมงคลแจ่มใสเบิกบานฟันธงผมยังอยู่ที่วัดพระประโทนวรวิหารจังหวัดนครปฐมและที่สำคัญนะครับด้านขวามือผมนี้เป็นวิหารของหลวงพ่อโตหลวงพ่อโตแปลว่าอะไรก็แปลว่าพระไม่มีชื่อคือไม่รู้จะเรียกอะไรก็เรียกหลวงพ่อโตมีหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลหลวงพ่อโตในวิหารวัดแขกสุพรรณบุรีหลวงพ่อโตมีเต็มไปหมดเลยนะมีหลวงพ่อโตทั้งนั้นคือเป็นพระองค์ใหญ่ในวิหารมักจะเรียกหลวงพ่อโตมีแทบทุกวัดแต่ถ้าเกิดทางเหนือเขาไม่เรียกหลวงพ่อโตแต่เขาจะเรียกพระเจ้าตนหลวงตนแปลว่าร่างหลวงแปลว่าใหญ่พระเจ้าตนหลวงแปลว่าหลวงพ่อโตเหมือนกันชื่อเดียวกันเพราะนั้นเดี๋ยวไปดูกันอันนี้เป็นหลวงพ่อโตสมัยเสียงแสนเป็นศิลปะเก่าแก่สักการะแล้วเกิดมงคลยิ่งใหญ่ใหญ่โตเอาละครับตามผมมาเลยครับหลวงพ่อโตวัดพระประโทนครับเบิกเน็ตเบิกโรงเบิกเลิกเบิกใช้เปิดเทวรัฐทีวีจะเบิกเงินได้สมใจดูหมอลักเบิกอรุณชีวิตที่ตอนมาก็มีนกกระจอกมาร้องนี่เขาบอกถ้าที่ใดแล้วมีนกคือมีชีวิตถ้าไปแล้วเงียบกริบไหว้แล้วลมไม่พัดนกไม่ร้องไม่ครางจำไว้นะถ้าพิธีอันใดบวงสรวงไหว้พระแล้วมีเสียงนกร้องลมพัดเป็นนิมิตเสียงมงคลอย่างเงี้ยมาไหว้แล้วนกร้องนกเป็นสิ่งมีชีวิตนกร้องจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บเป็นมงคลอ่ะถ้าเกิดเห็นนกตีกันล่ะอัปมงคลอีกแล้วจะมีเรื่องนะอันนี้นกไม่ได้ตีกันเอามาไหว้ดีกว่านะครับอิมังพันเตพุทธสาลีลิกธาตุปุรณะสุวรรณะตุมพัสสะปฏิฐานะภูตะปุเพนะปะโทนะเจติยังเคนะสัตทิงมหาพุทธรูปังนามามิหังอิเจวมัจจันตนมัตเสนยังนมัตสมาโนปะโทนะเจติยังยังปุญญาภิสันทังวิปุรังอรัตถังตัสสานุภาเวนะหาตันตรายโยคราวนี้อธิษฐานส่วนตัวของใครของมันหลวงพ่อเหมือนอธิษฐานอ้อนนะหลวงพ่อโตครับกับผมปวดเท้าเหมือนมีปัญหาจากกรรมเวรที่นิ้วเท้าด้านขวานิ้วโป้งปวดเจ็บมายาวนานหนาวก็ปวดร้อนก็ปวดขอท่านจงปัดเป่าให้หายป่วยหายเจ็บและใครที่มีการโดนของคุณไสอาราธนาบารมีน้ำมนต์ที่อยู่ในโอ่งนั้นไปใช้ดื่มกินอาบตัวจงเป็นมงคลถึงทั่วให้พ้นสรรพเคราะห์สรรพภัยทั้งปวงเทอญนี่เตรียมขวดมานะแล้วนี่น้ำมนต์เห็นไหมเราก็ตักครับตักไปมีมารยาทนะครับไม่ใช่เอาไปจุ่มนะครับเราต้องตักค่อยๆนะครับเดี๋ยวคนอื่นเข้ามาตักก็ใช้ด้วยน้ำมนต์เป็นมงคลเห็นไหมเทียนเนี่ยนะดูที่เทียนนี่กลมๆเนี่ยเลข0เห็นไหม0นะอันนี้เลข7นะเลข7นะอันนี้เลข1นะ107โอเคว้าวผมไม่ได้คนเล่นหวยผมก็พูดเป็นงั้นแหละคุณอย่ามาเชื่อผมนะเชื่อเดี๋ยวไปถูกก็จะมาว่ากันไม่ได้ด้วยนะผมอ่ะเอาน้ำมนต์ไปวัดไหนมีน้ำมนต์นะปากใส่ขวดเอากลับไปผมมีองค์มังกรใบใหญ่อยู่ใบนึงแล้วก็น้ำมนต์ไปวัดไหนกลับไปก็น้ำมนต์ไปใส่ไว้ในองค์ไว้ตุ้มรวมกันได้หมดนะครับผมมีน้ำมนต์จากพันๆพิธีเลยผสมไว้แล้วไม่ใช่อาบผสมเช้าตื่นมาก็ตักมาผสมน้ำอาบตัวเอาขันเปิดน้ำจากก๊อกแล้วน้ำมนต์ที่ผสมรวมแล้วใส่ไปสักหยดสองหยดก็เป็นน้ำมนต์นะครับเดี๋ยวมาอธิษฐานเอาไปแล้วในต่ออธิษฐานท่านก่อนนะครับสาธุข้าแต่หลวงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์และพระปฏิมาหลวงพ่อดำหลวงพ่อแดงและอดีตท่านเจ้าวาดหลวงพ่อชุ่มลูกนายรักเลขาธิเทศขอนำน้ำนี้เป็นน้ำพระพุทธมนต์ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพจากพระคุณเจ้าและพระปฏิมาอันศักดิ์สิทธิ์และเทพเทวาจงประสิทธิ์ให้เป็นมงคล
ไว้ใช้อาบตนให้เป็นมงคลในทุกสถานล้างเคราะห์ทุกโศกโรคภัยในทุกประการเป็นมงคลจากนี้สืบไปเถิดชื่นใจได้ทั้งหมดคุณจะโชคดีสุขแสนเปรมปรีดวงดีร่ำรวยฟันธงชีวิตคุณจะโชคดีสุขแสนเปรมปรีดวงดีร่ำรวยฟันธงสนับสนุนโดยดื่มนมถั่วเหลืองดื่มแลคตาซอยผมจะเสี่ยงเซียมซีซะหน่อยนะไม่ได้เสี่ยงตั้งนานแล้วเอาซะหน่อยวนมาเซียมซีจนได้ที่ลูกทำบุญไปทั้งหมดก็ขอให้เป็นมงคลได้เซียมซีใบที่ดีนี่เถิดเอาขึ้นนะของสบายใจทำอะไรก็ทำไปนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวได้เบอร์ใบที่24อันที่จริงแล้วเนี่ยอันนี้ตามธรรมชาติแต่ถ้าไม่ธรรมชาติทำงี้มาดูก่อนใบที่หนึ่งดูที่เป็นไงดีมากเลยอ่ะอยากได้ใบที่หนึ่งผมได้แล้ว24ใช่ไหมแต่เราอยากได้ใบที่1แล้วก็ดูล็อกสเปคบอกได้เลยว่าวิธีนี้ผมเคยใช้นะครับเพราะว่าคนมันมีความทุกข์แล้วพอเสี่ยงก็ได้ใบไม่ดีใช่ไหมดังนั้นเรามาไหว้พระทำบุญแล้วเนี่ยจะไม่ดีไม่ได้ต้องดีใช่ไหมนี่หมายเลขหนึ่งวิธีการล็อกสเปคจ้ะอันอย่าลืมนะอันแรกผมได้24แล้วนะ24แต่อันนี้ล็อกสเปคสาธุข้าพเจ้ามาทำบุญอธิษฐานเป็นมงคลขอไม้ที่หล่นมาเป็นติ้วให้ได้เป็นมงคลแก่ดวงชะตาจากนี้ด้วยเถินหมายเลขหนึ่งตามล็อกสเปคเลยจ้าเดี๋ยวไปดูสิใบที่24แปลว่าอะไรนะมาดูใบที่24ว่าสมอารมณ์คิดความในใจคิดจะสำเร็จเสร็จเหมือนหมายดีดีจะปราศจากทุกสุขเพิ่มเสริมสบายอู้ดีนะไม่คาดคลายดังคำพยากรณ์ปันผงด้วยนะแต่ช้าหน่อยทำไมต้องช้าด้วยอ่ะนะค่อยเช่นเท้าก้าวบันไดทีละขั้นขึ้นไปไม่หยุดหย่อนโอ้ให้เรารอเนาะไม่ใช่รอต้องเดินไปทางเรียบราบภาพรถบทจรถึงยอดสุดสโมสรสวัสดีดีแต่ช้าหน่อยได้ชมสมใจคันจบประพันธ์คำทายอภิปรายเอ่ยโอ้โหดีดีต้องเอาไปเก็บนะเอาไป2ใบเลยใบที่1นี่เราต้องการนะแล้วก็ใช้วิธีล็อกสเปคมาเอาไปด้วยดูให้ดีนะผมได้ใบที่เท่าไหร่เขาบอกจะมีโชคลาภใบที่เท่าไหร่อ่านจบคุณรู้อะไรไหมก่อนหน้าที่จะเข้ามาที่วัดพระประโทนเนี่ยมันมีความทุกข์ใจกังวลหลายๆอย่างพอมาไหว้พระแล้วเสี่ยงเซียมซีแล้วสบายใจสบายใจมากนี่มาให้ได้เอาละครับอย่าลืมนะครับทุกเช้าเฝ้าดูหมอลักเบอร์อรุณทางไทยรัฐทีวีวันนี้ทุกคุณจะเป็นวันดีๆโชคดีมีมงคลแจ่มใสเบิกบานวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับโหริพัท